ผลที่ได้จากการาใช้ตัว async task โหลดข้อมูลมานะครับมาแสดงใน list นะครับ list view ทีเราจะไม่ได้ใช้ list view แล้วครับเราจะใช้ list list view version ที่ที่เก่งขึ้นนะครับก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่า,า recycle view นะครับก็ document จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัว recycle view เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ list view นะครับถ้าเราจำได้ใน list view เนี่ยเราต้องสร้าง adapter นะครับ ตัวแรปเตอร์ก็จะดูแลพวกว่าจะเอาข้อมูลอะไรมาแสดงนะครับใน Recycle View เนี่ยมันจะเก่งขึ้นตรงที่ว่าเออมันจะมีการใช้อ่อการแสดงที่ที่ใช้วิวอ่อมีการการอ่อรีไซเคิลตัววิวนะครับแล้วก็มีเรื่องคือการเขียนเนี่ยจะจะแยกแยกเป็นเป็นโมดูลที่ดีขึ้นกว่าใช้ใช้ l i s t View นะครับนั้นเราก็จะใช้ตัว Recycl e View แล้วก็ ถ้าดังน,นั้นก็ไปดูดูเอกสารได้ตรงนี้นะครับ Recycler view นะครับหลักๆนะครับเนื่องจากตัวรี c ซเค View เนี่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวตัว Standard มากับนั้นเลยครับเราต้องไปเพิ่มเพิ่มก่อนครับว่าว่ามี dependency เป็นอย่างนี้นะครับเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราถึงจะถึงจะเริ่มเริ่มใช้ได้นะครับไปประกาศใช้ได้ทนีนี้ตัวรี c ซเค View จะใช้ได้เนี่ยก็ต้องทำสองมีอยู่3อย่างนะครับ หนึ่งก็คือมี c y c l e View นะครับแล้วก็ต้องมีตัว View Manager นะครับเป็นเป็นตัว Layout ว่าจะเป็นเอ่อจะเรียงจะเรียง Li s t แบบไหนอาจจะเป็นร i n น a r Layout จะเป็น Grid Layout นะครับแล้วก็มีตัว Adapter ใน Adapter ก็จะมีอีกสส่วนก็คือเรื่องของ View Holder ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมไปอีกทีนึงนะครับก็จะมี3 4อย่างนะครับมี Adapter มี Manager นะครับเพราะนั้นถ้าตอนตอนเราเขียนก็อย่าอย่าพิ่งงงมากนะครับเพราะนั้นเราต้องไปเพิ่่มตตัว Dependency รงนนี้กอกอ็ไป ไปที่ในตัว Android Studio นะครับแล้วก็ดูที่ในตัว manifest ของอไม่ใช่ในตัว Gradle script ของในในแอปนะครับมันก็จะมี dependency อยู่ครับเลื่อนๆมาเนี่ยนะครับยี่หลายอันเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวนี้มาใส่เลยครับ n i t i o n com android support r e c y c l e view นะครับทีนี้เ บังเอิญของผมเนี่ยมันเป็นยี่หกจุดหนึ่งอยู่นะครับตัวล่าสุดน่าจะเป็นยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งเพราะนั้นผมก็จะปรับเป็นยี่หกจุดหนึ่งไปด้วยมันจะได้สอดคล้องกับของเดิมนะครับพอได้ตรงนี้ปับ๊บก็ต้องกดเอ่อเกดเดลซิงปั๊บหนึ่งนะครับแล้วก็รอหนึ่งอดใจนะครับโอเคนะครับถ้าตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ลองไปดูครับว่าเราเราใช้ได้หรือ,อยังนะครับตัว Text view นี่ผมก็จะเอาออกเลยนะครับ เมนเท็กซ์วิวเราก็จะมาใส่ตัวรีไซเคิ v i e w นะครับลองพิมพ์ดูครับว่ามันโผล่มาไหมนะครับรีไซเคิลวิวนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้นะครับ Width ก็ m t t h p p r r n t t ให้ h t ก็ Match Parent นะครับโอเคนะครับเราก็ใส่อันนี้มันตัวบอดดี้มันจะไม่มีอะไรนะครับเราก็จะลบใส่อีแทนนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อให้มันหน่อยครับ Android. Id เท่ากับก็เป็น Exchange View นะครับ Exchange c v i e w ก็ได้อันนี้ก็ได้นะครับ Exchange View โอเคอันนี้ก็คือแปลว่าตัว r e c y c l e v i e w มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะก็ไปแก้โค้ดนะครับให้เอาเอาค่าที่อ่านได้มาใส่ตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทำสองสอย่างนะครับตอนนี้เราเราถ้าจําโค้ดคราวที่แล้วได้เนี่ยเราจริงผมควรจะทําตรงนี้นิดนึงครับถ้าไม่มีผมคืนคืนช่องว่างเนาะผมก็ทวรจะเช็คด้วยว่า if s ส l งนี่กับช่องว่างด้วยนะครับถึงจะมาทำเนาะอ่าโอเคเอ่อทีนี้เอ่อเราจะแทนที่เราจะสร้างเป็นสตริงเก็บเก็บไว้นะครับเราจะสร้างคลาสซึ่งมาเก็บ เพื่อมาเก็บข้อมูลของเรานะครับเราก็จะสร้างคลาสตรงนี้นะครับเดี๋ยว main t e ท็ view นี่เดี๋ยวค่อยมาแก้เนะเราคอมเมนต์จรงไปก่อนนะครับเออเราก็จะมีเลยกรื่องเมนเท็กวินะครับอ่มโอเคนะครับเออเราจะสร้างคลาสที่เป็น Data Class ในในคอ k o t l i นนะครับขอทำจอเต็มนิดนึงนะครับก็ New นะครับเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวมันไปผิดที่เอ่อจาว่า บีเอ็กซ e ลีเดอ่์โอเคเราจะสร้างคลาสตรงนี้เลยนะครับนิวคัดล i ้นไฟน class เราก็เลือกเป็นคลาสนะครับเราจะสร้างคลาสชื่อเออ่ข้อมูลมันจะเป็นเออ่ข้อมูลจะเป็นคู่ของการแลกเงินนะครับเราก็ตั้งชื่อ exchange pair exchange exchange pair แล้วกันนะครับเป็นคลาสนะครับประมาณนี้โอเคนี้ exchange pair เราจะตั้งทำเป็น data class นะครับก็ใส่ชื่ออย่างนี้เลยครับ exchange pair เราก็จะเก็บแค่ของแค่เอ่อมีอะไรบ้างเอง่ยใน data class ก็จะมีถ้าตัวแปรไหนหรือค่า property ไหนไม่ต้องการจะเปลี่ยนเราก็ใช้เป็น w e l นะครับก็เป็น primary currency ครับเป็น string w e l l secondary currency ก็เป็น string แล้วก็ val well, price เป็น double นะครับนี่ก็จะเป็น data class เราก็มีแค่นี้ทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะเก็บของอะไรเลยนะครับเราก็ถ้าถ้านี้ว่างๆเราก็ตัดนี้ได้เลยครับตัว data class ก็มีแค่นี้นะครับก็เป็นคลาสที่จะมีสามารถ e x c e s s primary currency secondary currency แล้วก็ price ได้นะครับทีนี้ที่ main activity เราเราก็จะไปแก้นิหนึ่งครับเอ่อเราจะมี list เราต้องไปสร้าง list นะครับเอ่อก็จะเป็น w h i l well, items เป็น list นะครับเป็น array list ของคราวนี้จะเป็นของ exchange pair แล้วนะครับแล้วก็ init สร้างเปล่าๆมานะครับ array list ของ exchange pair นะครับเ,เวลาได้ของมาปั๊บนะครับเป็นโอเคเลาได้ของมาปั๊บเราก็ทำอะไรเอ่ย update เรดติสันเราก็สั่ง items clear นะครับแล้วก็ เขาจะสร้าง exchange pair นะครับแล้วก็ well exchange pair json object ใช่ไหมครับ obj ตั้งที่นี่ไปแล้วกันนะครับตัวนี้ exchange pair ของจริงนะครับเท่ากับ exchange pair แล้วเราก็รับอะไรนะตัว exchange pair มี primary object นะครับ get string ทำให้จอเต็นนิดหนึ่งอ่ะโอเค Primary Currency นะครับแล้วก็มี ex pair dot get string Secondary Currency นะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ ex pair object นะครับ get double price อ่ะเรียบร้อยนะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปใส่ใน items นครับ append add นะครับ x pair อ่ะโอเคนะครับเราก็ของใส่ใน i t e m ให้เรียบร้อยนะครับนั้นส่วนของ i t e m นี้ก็น่าจะแค่นี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราต้องสร้าง adapter นะครับถ้าจำ list view ได้เราอัปเดตโหลดของมานะครับเอาไปใส่ใน i t e m ใน array list ให้เรียบร้อยนะครับ พอใส่เสร็จปับ๊บเราก็สร้างอะแดปเตอร์แล้ว a อ a p ะแดปเตอร์ไปโชว์นะครับทีนี้เพื่อเพื่อความง่ายในการเทสเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเริ่มให้อเทมเนี่ยมีของก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็แอด Exchange Pair นะครับก็ใส่คู่ของเหรียญไปแบบง่ายๆกันนะครับเหรียญ AAA จับคู่กับเหรียญ BBB นะครับมูลค่า0.001แล้วกันนะครับใส่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะโอเค เทมแพลนะครับประมาณนี้อ่าพอได้อันนี้ปั๊บเดี๋ยวเราจะไปสร้างอันนี้คือข้อมูลข้อมูลของของเรานะครับเป็นไอเทมเดี๋ยวเราจะไปทํางานหลักของเราแล้วนะครับคือส่วนของเอ่อ Recycle View นะครับอ่าโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็ทบทวนของเก่าเฉยๆนะครับเราปรับแทนที่จะเก็บเป็นสตริงนะครับเราก็สร้างคลาสที่เป็น Data Class นะครับก็คือเป็นเดต้ c คลาสที่เก็บข้อมูลอย่างเดียวนะครับก็เขียนแค่นี้พอเลยนะครับในใน Kotlin นะครับ พอได้ตรงนี้ปั๊บก็แก้ของเดิมนิดหน่อยนะครับส่วนโหลดนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ของเดิมเกือบหมดเลยนะครับโอเคเราก็จะไปสร้างตัวอะแดปเตอร์แล้วนะครับทีนี้รีไซเคิลวิวเนี่ยนะครับจะจะมีอะแดปเตอร์ก็จะเป็นต้องทําอะไรบ้างนะครับมาดูตัวอย่างนิดนึงเราจะต้องเขียนนะครับรีไซเคิลวิวเนี่ยนะครับจะต้องถ้าดูจากด็อกมันนะครับนี่นะครับ ก็จะต้องมี apter, ะอะแดปเตอร์นะครับต้องอินเฮอริทมาจากนะครับรีไซเคิลวิวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ในอะแดปเตอร์ก็จะต้องมีตัววิวโฮเดอร์ er ด้วยนะครับวิวโฮเดอร์เนี่ยจะเป็นเป็นตัววิวโฮเดอร์เนี่ยจะเป็นเ,เดี๋ยวผมอธิบายให้ดูอีกทีนึงถ้าเรามาดูรูปตัวอย่างแล้วกันครับอขอขอดูรูปตัวอย่างนิดนึง คือถ้าเราดูเนี่ยครับ list view ของเราเนี่ยนะครับที่มีของเท่ๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนี้หรืออันนี้แต่ละก้อนเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นวิวนะครับทีนี้คุณจะเราจะเอาข้อมูลไปใส่ใน View ได้เนี่ยข้างในข้างใน list item เ,เนี่ยมันก็จะต้องมีวิวย่อยๆเป็นเป็นของ oi, อย่อยๆเช่นแบนเนอร์ anner, มีหัวอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีวิววิวย่อยๆพวก text view ต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับตัว view holder เนี่ยคือ Android จะสร้างวิวตัวนี้ขึ้นมานะครับ view holder เนี่ยจะคุก จะเข้าไปจำว่าโอเคไตเติลนี้คือวิวย่อยอันนี้ในวิวของของไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอัปเดตค่าต่างๆเนี่ยมันจะได้อัปเดตค่าได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปค้นบ่อยๆนะครับตัว layout manager ก็อาจจะสร้างตัววิววิว,ว,ว,วมาสมมุติว่าอันนี้แสดงใน5้5อันก็อาจจะสร้างวิวมา10อันแล้วก็รีไซเคิลวนไปวนมาในนี้นะครับแล้วก็มีการใช้วิวโฮเดอร์เนี่ยใน,ในการจำว่าโอเคเวลาจะใส่ไตเติลเนี่ย ข้อมูลจะลงไปที่ตรงไหนตรงไหนนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองลองเขียนดูจะจะเห็นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปสร้างสร้างคลาสนะครับผมก็จะสร้างอันนี้นะครับว่าเอ่ออะไรนะเอ่อเอ่ออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ผมก็จะ New อ่ออันนี้เป็น e x c h a n g แแพ a ด a ปเตอร์เรียกว่า Exchange Adapter แล้วละกัน s ิงแพร i อะแดปเตอร์นะครับโอเคทีนี้เราจะวาวแล้วกำหน,นดค่าได้อันนี้เป็นคลาสนะครับเราก็จะอ r e a t e Class ExchangePair Adapter นะครับก็ไปใส่ไฟล์แยกไปเลยนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาเขียนในนี้นะครับที่ในนี้เนี่ยเราจะถ้าเรา ใน Kotlin นะครับถ้าเราใส่อย่างนี้เราต้องส่งเป็น new ไปก่อนครับเพราะว่ามันไม่ยอมให้เรา i n i t ค่าเปล่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ new ไปนะครับ type อันนี้ก็ต้องเป็น type เครื่องหมายแบบนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็น new ได้แล้วเราใช้ต่อไปชีวิตจะยุ่งๆอีกหลายสิบอย่างนะครับใน Kotlin นะครับสามารถบอกสามารถทําให้เราเขียนแบบนี้ได้ครับเพราะว่า Kotlin มันค่อนข้างซีเรียสกับเรื่อง new pointer new reference นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเขียนอย่างนี้ไม่ไม่กำหนดค่าก็ไม่ได้ถ้ากําหนดเป็น new ก็ต้อง ใส่ไทเป็นไทบอกว่าเป็นแนาได้ซึ่งก็จะยุ่งในการใช้งานนะครับโอเคในคอรลินก็เลยบอกให้เราทำแบบนี้ได้ครับถ้าเรารับประกันว่าเดี๋ยวเราจะไปกำหนดค่าให้นะแน่ๆนะครับเพราะนั้นมันจะไม่เป็นแนวแน่วเวลาเรา,เราใช้เราก็สามารถบอกคอร์ลินว่าโอเคอันนี้มันคือ La t e i n i t นะให้ถือว่ามันจะไม่เป็นแนาแหละถึงตอนนี้มันจะยังไม่ได้กำหนดค่าก็ตามนี่ครับซึ่งเราก็จะไปต้องไปนิวที่หลังนิวที่อื่นซึ่งเดี๋ยวค่อยๆว่ากันครับว่าเราจะนิวยังไงนะครับอ่ะ เรามาเขียน ExchangePairAdapter กันครับ ExchangePairAdapter จะต้องอิน e r ลิมาจาก RecyclerView.Adapter นะครับแล้ก็ต้องบอกว่า ViewHolder นี่จะเป็นเป็น type อะไรซึ่งก็จะเป็น ExchangePairViewHolder นะครับก็จะเป็นชื่อนี้ซึ่งผมก็ต้องสร้างคลาสเหมือนกันนะครับ ExchangePairViewHolder ก็ใส่ไว้ในไฟล์นี้แล้ครับโอเคทีนี้ Exit p a n d View Holder ก็เหมือนกันครับก็จะต้องมี type เป็น Recycle View View Holder นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ View Holder ต้องบอกด้วยว่าเอ่อจะ init ด้วยอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเขียนมากันอันนี้โอเค init ด้วยความว่างเปล่าเนาะเอ่ออ่ะนะครับก็ค่อยๆไล่ไปครับ โอเค uh, okay. ตัว ViewHolder เดี๋ยวค่อยมาว่ากันครับตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นแดงๆเพราะว่าเราเรายัง i m p l e m e n t ของไม่ครบนะครับเราก็ต้องเราก็กด a t e n a t e enter มันก็จะบอกว่าให้ให้เลือก implement อะไรเราก็ implement หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็มีทู do ให้เราด้วยนะครับไอพวกเครื่องหมายคำถามน,นี้เราก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนสมมุติว่าโอเคนะครับโอเค ทีนี้ exchange pair adapter เนี่ยจะ new ได้เนี่ยเราต้องใส่ Item ให้มันครับเพราะนั้นเราก็จะต้องใส่ข้อมูลให้ให,ให้ให้กับมันนะครับก็อาจจะเป็น items ของ exchange pair นะเราก็เป็น array list ของ exchange pair อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคเสร็จแล้ว get i t e m เ c o u อันนี้ก็ items return items เ c o มีไหมเนี่ย items dot l well โอเ okay. ค items dot count นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้คือ constructor ของเรานะครับถ้าใส่อย่างนี้ก็คือมันก็จะมีตัว property ชื่อ i t e m ให้เราเก็บไว้อัตโนมัติเลยนะครับโอเค get i t e m count ก็ return items dot count ไปแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสองนี้เราค่อยมาเขียนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัว exchange pair view holder นะครับ ตัว view holder เนี่ยอย่างที่ผมบอกหน้าที่ของมันคือไปไปไปจับกับตัว view แล้วก็ไป assign ค่าพื้นฐานนะครับก็เราก็จะต้องมีตัว view ซึ่งเดี๋ยวเราจะเราต้องไปทำ layout เพิ่มอีกทีนึงนะครับเรากจ็จะใส่ชื่อเป็น item view รับมาเป็น view แล้วเอา item view เนี้ยไป init ใน view holder ด้วยนะครับประมาณนี้ import view วิวยังไม่ได้ import เอ่เอถือว่า import แล้วนะทำไมแดงๆอ่ะใช้ไปก่อนนะครับเอ่อไอเทมวิว dot view โอเคเป็น android view โ okay. อเคอ่ะทีนี้เอ่อสิ่งที่เราจะทำคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะสังเกตว่ามันจะมีที่ exchange pair adapter เนี่ยจะมี2ฟังก์ชันที่เราต้องเขียนตัว get item count เนี่ยก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับเรารับ array มานะครับตัว get item count เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าโอเคเออมีมีมีข้อมูลกี่ตัวเนาะทีนี้ on create view holder เนี่ยมันจะทำอะไรนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะสร้างไอตัว exchange view holder ตัวนี้นะครับพร้อมๆกับ การที่สร้างวิวขึ้นมาด้วยคือเราต้องสร้างสร้างวิวก็คือตัวตัวตัวแถวที่เป็นไอเทมนั่นแหละครับเสร็จแล้วเราก็เราก็จะไปสร้างวิวโฮเดอร์ไปเก็บมันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้จะต้องคืนตัววิวโฮเดอร์ออกไปนะครับสังเกตไหมครับมันคืนไทย e x t e n d pair view holder อันที่2นะครับตัว on by view holder ก็คือเราจะเอา,เอาข้อมูลตัวที่อยู่ใน position เนี่ยนะครับเอาไปใส่ให้กับ ใส่ในวิวของตัวโ holder นะครับซึ่งปกติ on by view holder เนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะมาเรียกตัว holder by นะครับแล้วก็ items position อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้ทำอะไรมากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะบอกโ holder ให้เนี่ยเอาข้อมูลตัวนี้ไป by เข้ากับ v i w นะเอาไปผูกเข้ากับ view หรือเอาไปก๊อฟให้กับ view ซะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเขียนมาเขียนตรงนี้ fun by นะครับ exchange. Uh, exchange by item นะครับแล้วก็ exchange pair ฟังก์ชันนี้ย by เนี่ยก็จะรับ item มานะครับแล้วก็เอาไปจิ้มเข้ากับ exchange pair ให้มันเรียบร้อยประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับโอเคทีนี้เราต้องการทำอะไรอีกนะครับ โอเคเราไปทําส่วนที่สร้างวิวโฮเดอร์กันครับนี่ตัววิวโฮเดอร์เนี่ยสิ่งที่เราต้องสร้างก็คือเราต้องไปเดี๋ยวเราจะไปทำเ,เดี๋ยวเราไปทำเลเยอร์ก่อนนะครับเพราะว่าในตอนทำวิวโฮเดอร์เนี่ยเราต้องมีเราเราจะสร้างไอตัวกลับมาดูรุ่นครับ on ไอ on create view holder เนี่ยนะครับจะสร้างไอวิวไอก้อนนี้มานะครับแล้วก็วิวโฮเดอร์ er ไปจับกับมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างไอก้อนนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาเลเยอร์ไป inflate เข้าไปนะครับมันถึงจะทำงานได้นะครับประมาณนี้เนาะเราก็จะ,ะไปอาศัยค่ากันครับเราต้องไปสร้าง layout ครับนี่ layout เราจะสร้างอะไรนะครับอันนี้ยัง error อ,อยู่เลยเนาะ layout ครับเข้าไปที่ layout เราจะสร้างชื่อ,อ exchange item นะครับ New Layout Resource File นะครับ Exchange Item นะครับโอเค Exchange Item ก็จะเป็นเอ่อเราจะคงจะไม่ได้ใช้ Constraint Layout หรอกครับเราคงใช้ Linear Layout ธรรมดานี่เอานะครับเราเอา Linear Linear Layout ง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเราก็ Android. Uh, Android. แต่เป็นรีเนียลนะเอาแบบ orientation ที่เป็นเอ่อ h o r i z o n t a l นะครับโอเคเราก็จะมีเทคว e w อยู่3อันแล้วกันนะครับ t e คว View 3อันนะครับ match parent match parent อ,อันนี้จะเป็นของ primary dot id อันนี้จะเป็น primary currency นะครับ item Primary Currency Take View โอเคนะฮะแล้วก็ Secondary Currency Take View และสุดท้ายก็คือเป็น Price Price Take View ะะทีนี้เพื่อให้ให้ดูแล้วไม่ไม่งงเกินไปว่า เราข้อมูลไปใส่ได้จริงผมขอทำฟอนต์ให้มันใหญ่ไม่เท่ากันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะเราก็จะใช้ Android font text size text appearance ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับมันจะมีแบบ large นะครับ text appearance large นะครับถ้าทำอย่างนี้ก็คือจะเป็นตัวใหญ่เลยนะครับตัวตัวเอาอันนี้เป็น small แล้วกันเป็น medium จะได้ฟอนต์คนละอันเลยนะครับอันนี้เป็นไซส์มีเดียมนะครับแล้วก็แปลงไปเป็นอะไรผมใช้เป็นสมอลแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะส่วนราคาน่าจะเป็นสิ่งที่คนสนใจเยอะผมก็จะใช้เป็นลาร์จริงใช้สีคนละอันก็ได้นะครับแต่ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นในไอเทมแต่ละอันของเราเนี่ยจะถูกระเบิดมาจากลีเนียเลอัตัวนี้นะครับที่ชื่อที่อยู่ใน Excha ์เ e นเ XML นะครับทีนี้จะระเบิดยังไงนะครับเราเรามาดูกันครับก็จะมาทำตรงนี้ครับ on create view holder เนี่ยเราต้อง create ตัว view มาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยเอาของเข้าไปใส่นะครับตอน create view holder เนี่ยนะครับมันจะมีคน create ไอ้ตัว parent มาให้แล้วนะครับตัว parent ก็คือจะเป็นจะเป็นกล่องของ item เนี่ยครับไอ้อนเนี่ยจะเป็น parent ก็เป็น view group อยู่แล้วนะครับ เราก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็จะต้องอ ى, สร้าง ى, ระเบิดวีออกมาตามเาลเยอร์นะครับผมก็จะสัง wow, wow, ่งวาววาววีนะครับก็ต้องใช้เลยเยอร์อินเฟลเตอร์นะครับเลยเยอร์อินเฟลเตอร์ก็จะระเบิดของออกมานะครับจากระเบิดมาจากในแพรล n นคอนเท็กซ์นะครับใช้คอนเท็กซ์ของแพรล n นนะครับแล้วก็สั่งอินเฟล เนี่ยครับระเบิดออกมา Infla t e โดยใช้ Lay o u t นะครับ r dot layout dot เมื่อกี้เราชื่ออะไรนะ item exchange item อ่ะระเบิดมาจากอันนี้นะครับพอเราได้เราได้วิวมาแล้วนะครับเรา Inflate มาจากที่อยู่ใน p พ r e n t เรียบร้อยนะครับปุ่งออกมาเป็นของนะครับ ตรงนี้ก็จะอินฟลเเอทมาเป็นลีเนียลเเอลท์ที่เป็นตามแนวนอนนะครับถ้าจำได้นะครับเราก็จะสั่งรีเทิร์นนะครับเอ็กซ์เชนด์แพร่วิวโฮเดอร์แล้วก็ส่งวิวไปให้นะครับประมาณนี้ที่เอ็กซ์เชนด์แพร่วิวโฮเดอร์เนี่ยพอได้รับวิวนะครับในในในอินิชัลไลซ์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องทำงานบางอย่างนะครับก็คือจากในวิวเนี่ยต้องไปแกะของอันโน้นอันนี้อย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นโอ้ทำไมมีเหลืองนะครับ อ้มันไม่ใช่ไม่ได้ใส่แค่นี้ครับต้องใส่ parent ด้วยครับใครเป็นแม่มันนะครับแล้วก็ต้องถ้าเราอยู่ตรงนี้ต้องเป็น false นะครับคือจะ attach ไปที่ root เลยไหมนะครับก็ใส่เป็น false นะครับก็จะต้องส่งใน inflate นะครับต้องส่ง layout ส่ง parent ของมันนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้อง attach ไปที่ root นะครับทำแค่นี้ก็พอนะครับโอเคโค้ดก็จะถ้าดูตัวอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นะครับ ผมก็ไปลอกๆตัวอย่างมาจากการเขียนรีไซเคิลวิวตามตามเว็บต่างๆเนี่ยนะครับก็โอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บนะครับที่ในตัว exchange pair view holder นะครับเราก็จะต้อง init ค่าของบางอย่างนะครับเราก็จะต้องมีถ้าเรากลับไปดูนะครับเรามีตัว exchange item ใช่ไหมก็ะจะมี t e x t view อยู่3อันนะครับ item นี่นะครับเราก็จะ init ค่ามันเลยนะครับก็จะ v a l u นะครับก็จะมี primary Uh, Currency TextView นะครับ TV ก็ผมเรียกอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอัน uh, นี้ก็จะเท่ากับ uh, ItemView dot uh, Primary Item Primary TextView นะครับก็ Secondary เป็นที่วิวเด็กกันนะวิวนะครับก็ไปแกะมาจาก i t e m v i e w i uh, t e uh, m เอ secondary นะครับส่วน price view นะครับนะครับ price v i e w ก็ต้องเป็น Item แล้วก็ price v i e w take i e w pricetake i e w โ okay. อ okay. เคโอเคอันนี้ก็คือเป็นการประกาศ พ r o เ e อร์ตของไอตัว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 วิวโฮเดอร์ตัวนี้นะครับพออินิ i เชลไลกับวิวตัวนี้มันก็จะไปแกะไปเกาะตาม View ต่างๆที่อยู่ข้างในที่เป็น TextView นะครับพอคุณสั่ง b ายเราก็สั่งแค่ p r i m a r y c u r r e n c y v i e w t e x t เท่ากับ i t e m primary currency นะครับ second ก็เอาค่าไปแปะครับตามวิวต่างๆที่เราแกะมาแล้วนะครับ Let's แล้วก็คนอันสุดท้าย price view นะครับก็เท่ากับ .text เท่ากับเเราต้อง format เป็น float นิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาแบบตรงๆง่ายๆตรงไปตรงมาก่อนนะครับ item .price นะครับโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บก็เสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนของ adapter นะครับอีกทีนึงนะครับย้ำอีกที adapter มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือมันต้อง inherit มาจากไอตัว recycler view adapter นะครับโดยบอกว่า view holder เป็นเป็น type อะไรนะครับ ในวิวโฮเดอร์หน้าที่หลักๆก,ก็คือรับ View แล้วก็ไปเก็บว่าวิวย่อยต่างๆที่ต้องการจะใช้เนี่ยมันมันคือมันคืออ b อบเจตัวไหนนะครับมันถือออบเจกต์ไหนรีเฟรนเรียบร้อยเพื่อที่เราจะได้สั่งบายตรงนี้ได้อย่างรวดเร็วนะครับในโค้ด onCreate ก็ไปสร้าง Inflate ออกมานะครับแล้วก็เอาไปมอบให้ตัว v i e w h o l r e r ไป Init ค่าใเรียบร้อยนะครับพอจะบายก็ทำอะไรง่ายมากก็สั่ง o r l e r r u y b แล้วก็ ใน View Holder ก็เขียนโค้ดในการบายให้มันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตัว Adapter ของเราก็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ผมขอขึ้นบรรทัดใหม่นิกนึงแล้วกันเนาะโอเคควจะอยู่ที่บรรทัดข้างบนหรือเปล่าน่าจะดูยากผมมาขึ้นบรรทัดใหม่่างนี้ล้กันอ่ะโอเค r e c y c l e View นะครับโอเคพอได้ตรงนี้ปั๊บนะครับที่ Main Activity ก็เหลืออีก2ออย่างครับงานเราก็เสร็จแล้วครับ พอที่ main activity นะครับเราก็ต้องมาสั่ง recycle exchange view d Ad adapter นะครับเท่ากับ adapter แต่ว่าเราต้องสั่ง new adapter ก่อนนะครับ adapter เท่ากับ recycle exchange pair adapter นะครับแล้ก็ใส่อ t e เให้มันนะครับนี่อย่างแรกอย่างที่2ก็คือต้องทำ layout manager ครับ ก็ต้องเป็นล i เนียเราจะใช้ลีเนียเลอ u มเนเจอร์นะครับประมาณนี้ต้องสร้างโดยใช้คอนเท x กซ์นะครับโอเคมีคอนเท x กซ์ไหมเออโอลีเนียเลอเมเนเจอร์ไม่มีคอนเท x กซ์เลยวนะครับสักครู่ต้องใส่อะไรเป็นคอนเท x กซ์ดูเอกสารครับลีเนีย View manager ก็เอา this ใส่เข้าไปอ๋อ oh, this เสร็จแล้วก็สั่ง uh, exchange view นะครับ d o a manager เท่ากับ l a y o manager นะครับใส่ค่าให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ adapter ให้เรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับลองรันดูครับว่าได้ผลตามที่เราต้องการไหมเขียนไปซเเยอะมากมายเดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูอีกทีว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับ ลองรีเฟรชอ่านี้มีโผมแล้วครับเห็นแค่ a a โอ้สงสัยต้องมีอะไรผิดพลาดโอเคเดี๋ยวค่อยดูต่อครับสั่งรีเฟรชปั๊บโอ้คราชเลยครับกลับมาดูครับว่าเราทำอะไรผิดชิบหนึ่งทีครับโอเคมันจะเออเลอร์ขึ้นมาตรงนี้ครับใน l o อ c a t a sing thread เอ่อ get double อ้าวไม่มี Value สำหรับ price โอ้โหครับพังตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคทำไมเออเลอที่ price นะครับเรามาดูดูซิว่าเว็บ bx มันให้อะไรเรามานะครับ bx ts api โอเคทับ api โอเคบิตคอยอ๋อต้องเป็น last price โอเคครับไม่ใช่ price ธรรมดาโอเคเราก็ตรงแกะเราแกะผิดนะครับลนไปใช้แค่ price นะจริงๆเป็น last price โอเคราคาสุดท้ายครับออะลองรันใหม่ดูน่าจะยังมีบั๊กอยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะแสดงผลไม่ถูกนะครับ อ๋อเราลืม notify adapter ด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับกดไปก็คงยังไม่เห็นผลอะไรนะครับโอเคพอเราแก้ไอเทมเสร็จเราก็ต้องสั่ง adapter notify dataset change นะครับให้มันโหลดใหม่อะลองดูใหม่ครับ refresh ดูครับโอเคขึ้นมาแล้วแต่มาแค่อันเดียวนะครับแล้วก็หรือมันมาเยอะแล้วโอ,โอเคมาหลายอันแล้วครับ แต่ก็โอเคดูดูงามนะครับเห็น TSV อย่างเดียวโอเคอ่ะเราไปดูตัว layout ครับ layout เราน่าจะพังครับ Exchange Item อ๋อ layout with match parent layout height นี่น่าจะแค่เอ่อเอ่ออะไรนะเอ่อ wrap content นะครับ TextView ของเราเหมือนกันครับ height height ก็ high, high, ควรจะแค่ wrap content เราเรียกตรงนี้ผิดนะมันเลยทับกันเละไปหมดโอเคแก้ wrap content ครบอืมโอเคแบคอนเทนต์อ่ะโอเคเดี๋ยวลองรันใหม่ครับครับพอพอนี้เป็นแมทช์แชร์เลนปุ๊บมันก็เลยแต่ละแต่ละไอเทมก็จะใหญ่โตมโหลาน,นะครับเราก็จะโหลดไม่ขึ้นนะครับคือถึงโหลดขึ้นแล้วไปอยู่ในหน้าถัดไปนะครับก็ดูไม่รู้เรื่องนะครับ ลองดูนะครับอ๋อโอเคนะครับ A B B 001โอเค Refresh นะรัก็เห็นอัตราแลกเปลี่ยนแล้วนะครับถ้าต้องการทำให้สวยกันนี้ก็ลองใช้ layout แบบอื่นดูได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยมาลองดูนะครับวันนี้ก็คิดว่าตอนนี้ก็คือ r e c y c l e View ก็น่าจะทำแค่นี้นครับขอผมสรุปนิดนึงครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือไปเขียนตัว Adapter เนี่ยแะครับกับ View Holder นะครับเป็นเครื่องมือที่เราต้องเขียนเป็นหลักนะครับ ขั้นแรกเราต้องไปเขียน Layout ก่อนว่าในแต่ละ Item เ,เราจะใช้หน้าตาเป็นยังไงนะครับไปใส่ในไลใส่ไว้ใน l a y ยอรน,นะครับแล้วก็มีพวก i อเทต่างๆซึ่ง Item พวกนี้นะครับเวลาตัว Layout มันถูกอ,อินฟล e i อ f l a ล e ก็คือถูกสร้างออกมาเป็นวิวเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัววิวโฮเดอร์เนี่ยไปจับ Object เ,เหล่านี้นะครับเพื่อที่ตอนที่เราบายเราจะข่าไปจิ้มมันได้เลยตัววิวโฮเดอร์มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการในการหาว่า ไอดีนี้อยู่ตรงไหนนะครับพอมันโฮเสร็จปับ๊บรอต่อไปพอพอเรามีไอเทมใหม่ๆตัวแถวหมวิวใหม่ๆไม่ใช่ครับพอไอเทมมันเลยทะลุหน้าจอไปวิวเดิมจะถูกรีไซเคิลนะครับตัววิวโฮเดอร์มันก็ไม่ต้อง Init ใหม่แล้วมันจำแล้วว่าไอเทมนี้อยู่ตรงไหนมันก็จะมันก็จะใช้ออบเจกต์ไหนมันก็จะแก้ค่าได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับนี้ตัวอะแดปเตอร์ต้องทําอะไรบ้างนะครับก็มี3ฟังก์ชันหลักที่ต้องเขียนนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ่อมันจะต้องหน้าที่ของอะแดปเตอร์คือต้องสร้าง View Holder ออกมานะครับก็ด้วยด้วยด้วยฟังชันนี้ on create view holder view holder เป็นอะไรนะครับก็เราก็เขียน้างล่าง view holder เนี่ยหลักๆก,ก็คือไปนั่นแหะครับอย่างที่บอกไปจับวิวที่ใช้แทน i อเทนะครับเราก็ไปนี่แหละครับไป reference object ต่างๆในในวิวนั้นนะครับในไอเทมวิวนั้นเพื่อที่พอเราสั่งบายเราก็จะได้เอาค่าไป assign ให้กับมันได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่คือหน้าที่หลักของ วิ e โ h o l อร์นะครับมันก็เป็นแบบตัวจับวิวนะครับตัวตัวจับตัว h o l โฮว e วนะครับออนค t ดก็ไปสร้างเวลาสร้างก็คือคุณก็ไปเราก็ไป i n f l a t เลยะตามตามเลเยอรอันนี้นะครับอินฟล t e ออกมา f ินฟลออกมาแล้วก็ไป Init ใส่ตัววิววิวโฮเดอร์ซึ่งโฮเดอร์ก็ไปแกะแกะเกะ็บไว้นะครับเก็บไอเทมขอเาก็ตรงไปตรงมาครับก็ไปโหลดว่ามีไอเทกี่อันนะครับอันสุดท้ายก็คือออนบายวิวโฮเดอร์ก็คือเอาไอเทตัวที่เท่าไหร่นะครับมาจิ้มกับ จิ้มเข้าไปในวิวโฮเดอร์ผ่านทางเมทอดายของตัววิวโฮเดอร์นะครับที่เหลือก็ทั่วไปแล้วครับที่เราแก้เมื่อกี้นะครับหลักๆก,ก็คือก่อนตอนจะใช้ r e c y c l e view ได้นะครับก็ต้องทำสองอย่างนะครับหนึ่งคืออะแดปเตอร์อันที่สองก็คือเลือก layout Manager ซึ่งผมก็ใช้ของง่ายใช้ร i เ e a r layout ถ้าต้องการตัวอื่นก็อาจจะเขียนแตกต่างกันไปนะครับที่เราแก้จากเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว Item แทนที่เราจะเป็นส r i n งเหมือนที่เราเคยทำ l i s t view มาก่อนแล้วเราก็จะเป็น Object นะครับ ซึ่งเราก็สร้างคลาสเ c h a n g e p a i r ไว้ที่นี่นะครับเป็นเนี่ยนะครับ a t a class exchange pair ซึ่งหลกัหลกๆก็ประกอบว่าประกอบว่า,ปร,วาประกาศว่ามีฟิล์อะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถใช้ได้เลยนะ i n a c t i v i t y ก็ก็ประมาณนี้นะครับโอเคฮะโค้ดที่เหลือก็แทบจะเหมือนเดิมพอเราสั่งโหลด Data มาได้ก็เคลียร์ไอนะครับแล้วก็เอาไอเทไป Add แกะออกมาแล้วก็สร้างไอเทมแล้วก็ไปแอดพอแอดเสรก็โนติฟายอะแดปเตอร์ว่า data เปลี่ยนอะแดปเตอร์ก็จะได้เอาไปาวาดรูปใหม่อะไรใหม่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้น Recycle View ประมาณนี้นะครับถ้าอยากสวยกว่านี้ก็ไปปรับที่ exchange อ t ท m อยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมจริงๆก็ใส่รูปใส่อะไรได้ไม่ยากมากนะครับก็เราขอจะขอเว้นไว้ก่อนนะกันนะครับโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็คงอไว้แค่นี้ครับขอบขอบคุณมากครับเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ